สวัสดีครับผมอุนจิแมนนะครับผมกลับมาอีกครั้งครับกับ10เทคนิคกักๆเกียนๆแต่มีประโยชน์นะครับผมวันนี้จะมีเทคนิคอะไรบ้างเราก็ต้องมาชมกันเลยครับเริ่มจากเทคนิคที่1นะครับผมของน้องทินฉลองกรรมนะครับผมไม่ต้องถามว่ามั่วหรือเปล่าครับมั่วล้วนๆครับผมเทคนิคแรกนะครับก็คือน้องเขาบอกว่าสลิทเทอร์ครับสามารถออกสเปซซันเดอร์นะครับทำให้ฆ่าศัตรูได้นะครับโดยไม่ออกไม่ต้องออกสตาร์ออฟเดอะมาสเตอร์นะครับผมอันนี้ผมจะลองแบบไม่มีไอเทมก่อนนะครับว่าศัตรูจะตายหรือเปล่าครับเราดูนะครับว่าศัตรูจะตายไหมแขกไม่รับเชิญครับนี่นะครับผลก็ยังอยู่นะครับเลือดจะเหลือ1นะครับโดยไม่ตายนะครับแต่ถ้าลองใช้ Staff of the Master นะครับอันติอย่างเดียวนะครับเฮ้ยแม่เจ้าถือว่าตายนะครับผมก็คือตัวที่โดน Staff of the Master นะครับตายเดี๋ยวเราจะมาลองครับตัวที่โดน Spell Thunder นะครับว่าจะตายเหมือนกันหรือเปล่านะครับลองเลยนะครับตายเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเปิดฟ็อกแป๊บนึงมั่วเลยอย่างนี้ก็คือตายเหมือนกันนะครับตายเหมือนสตาร์ออฟเดอะมาสเตอร์นะครับแต่อันนี้คลิปอันนี้ก็เคยมีสอนไปนะครับสำหรับคลิปของสลิทเทอร์นะครับอันนี้ก็มาเป็นเทคนิคครับเผื่อเพื่อนๆยังไม่ได้ดูคลิปนั้นนะครับผมก็จบไปครับกับเทคนิคที่1ครับผมเทคนิคกากเทคนิคที่2นะครับจากน้องคนเดิมครับทินฉลองกรรมนะครับไม่รู้จะกรรมทำไมนะครับแบบ้างก็ได้นะครับผมเขาบอกว่าจิโอมันเซอร์นะครับก็คือหนอนชาเขียวนะครับสามารถใช้สกิล1ร่วมกับคอมโบกับ PK ได้นะครับเพื่อการโจมตีที่แม่นยำครับสตันที่แม่นยำอะไรประมาณนั้นและรวดเร็วนะครับเราจะมาลองครับว่าสามารถทำได้ยังไงนะครับสมมติเรากดสกิล1ไปนะครับถ้าปกติแล้วอ่ะเราก็จะกดสกิล1อีกทีนึงเพื่อโดนเป้าหมายนะครับแต่บางทีอาจจะไม่ทันใจหรือว่าศัตรูเดินแบบจะบังคับทิศทางได้ยากนะครับเราก็ออก PK มาครับสมมติเรากดสกิล1ไปนะครับแล้วก็บิงปึ๊บไปที่เป้าหมายครับทำให้สตันได้อย่างแน่นอนครับผมถือว่าโอเคเลยนะครับเทคนิคนี้สามารถนำไปใช้กันได้นะครับสำหรับฮีโร่ตัวนี้แม่นยำเหมือนจับวางก็ถือว่ามีประโยชน์เลยทีเดียวครับจบไปครับเทคนิคที่2ครับผมเทคนิคกากเทคนิคที่3นะครับผมจากน้องเอเจนต์ทีวีนะครับหรือตัวแทนจำหน่ายทีวีนั่นเองทุยไม่ใช่ละน้องเอเจนต์ทีวีก็บอกว่าไอเทมจิโอเวนเชอร์เบนนะครับผมสามารถหลบสกิลต่างๆได้นะครับหลบได้นะครับแต่ว่าค่อนข้างนี่ยากนิดนึงนะครับต้องกะจังหวะให้ถูกนะครับเซียววีนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้ให้ดูนะครับผมโดยการหลบอันติของวิสเลเยอร์นะครับเดี๋ยวเลเยอร์อันติมาครับเตรียมกดจิโอมันเทเบนนะครับแน่สามารถหลบได้ครับก็ใช้ค่อนข้างยากนิดนึงครับใช้ค่อนข้างยากนิดนึงแต่ก็เอาไปใช้กันได้นะครับก็คือการใช้สมมติเราใกล้ตายอย่างเงี้ยเราเห็นวิสเลมาเงี้ยเราพึงสังวรไว้เลยว่าเขาจะต้องอันติอะไรประมาณเนี้ยเราต้องคำนวณไว้ก่อนอ่ะเตรียมกดอ่ะครับก็ประมาณเนี้ยแล้วเจียมันเทเบนนะครับสามารถลบดีบัฟได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยสลิทเทอร์ครับเหมือนเดิมตัวพิษขั้นเทพ
องใช้3สกิลเลยนะครับว่าเดี๋ยวมันเทอร์เบนจะหลบอะไรจะสลายอะไรได้บ้างครับสลายได้แต่สกิลธรรมดานะครับอันติไม่สามารถทำให้ลบได้นะครับผมก็ประมาณนี้ครับเทคนิคกากที่3นะครับผมเทคนิคกากเทคนิคที่4นะครับผมจากน้องอินดี้พรนะครับผมไม่รู้กับเป็นญาติกับเครื่องสำอางหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับต้องไปถามเจ้าตัวเองนะครับแล้วเขาบอกมาว่าครับถ้าโดนพิษของ Vision Hack ครับบิงคูดาวจะทำไงครับถึงจะบิงได้หรือยังไงครับประมาณนี้นะครับสมมติเราโดนพิษของ Vision Hack นะครับสังเกตนะครับ PK เราจะคูดาวนะครับเราก็จะไม่สามารถบิงได้นะครับเรากดสกิล2บิงเลยครับปึบเรียบร้อยง่ายๆทุยไม่ใช่มาถึงจะใช้ไอเทมอย่าง PK ทำไงนะครับมาโดนพิษใหม่นะครับอันนี้ระวังนะครับวางสมมุติเราคูดาวอยู่นะครับระวังปึ๊บแล้วสามารถเก็บมาแล้วบิงได้นะครับชี้ชัดกันอีกหน่อยนึงพิษนี่จะเด้งทุกๆ3วินะครับทำให้สมมุติเราวางเนี้ยสังเกตนะครับ PK เราจะคูดาวตลอดนะครับเพราะ PK เราก็คูดาว3วิเหมือนกันนะครับเราอาจจะวางตอนช่วงที่จะถึงก็ได้นะครับจะถึงเวลาพิษอ่ะเราก็จะวางแป๊บเดียวนะครับสมมติเราใกล้ถึงเนี่ยวางปุ๊บแล้วก็เก็บมาแล้วก็ปิ๊งได้เลยนะครับประมาณนี้แต่ถ้าเราวางสมมติเราวางตั้งแต่โดนพิษล่วงแรกเราก็ต้องรอ3วินะครับก็ประมาณนี้ครับก็อย่าทำให้ดูอีกครั้งนึงนะครับสมมติเราโดนพิษนะครับอันนี้เราก็แล้วแต่ว่าเราจะทำยังไงนะครับเราจะวางตั้งแต่แรกเลยหรือว่าเราอาจจะวางช่วงวินาทีสุดท้ายก็ได้ครับจะได้วางแป๊บเดียวประมาณนี้ก็ประมาณนี้ครับเทคนิคเอาไปใช้ได้นะครับอันนี้ผมชอบมากๆนะครับเทคนิคนี้จบไปครับเทคนิคที่4ครับผมเทคนิคกากเทคนิคที่5นะผมจากน้องเกิดกิเลสครับกิสโซดานะครับผมถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับผมเขาบอกว่าฮุกของดีลเลอร์นะครับแล้วก็ใช้บิงนะครับสามารถเปลี่ยนทิศทางได้นะครับผมเราก็จะลองดึงนะครับดึงแล้วเปลี่ยนทิศทางมาครับเฟียวฟ้าวครับเฟียวฟ้าวสามารถสมมติถ้าเขาอยู่นอกป้อมอย่างเงี้ยเขาอยู่ตรงจุดนี้ประมาณว่าเราอยู่ตรงจุดนี้นะครับเราอยู่จุดนี้อ่ะสมมุติเราจะดึงเขาอย่างเงี้ยเราอยากให้ป้อมมาให้ป้อมยิงด้วยนะครับเราก็ฮุกแล้วก็บิงมาอย่างงี้ค่อนข้างดีเลยนะครับแต่นี้ผมก็เพิ่งทำคลิปดิวเลอร์ไปนะครับก็สามารถไปชมกันได้นะครับผมเทคนิคนี้ก็ใช้ได้นะครับนำไปใช้กันได้เทคนิคที่ใช้ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับก็จบไปครับเทคนิคที่5ครับผมเทคนิคกากเทคนิคที่6นะครับผมจากน้องดันไนเทมโปนะครับเทมโปทุยเคนโปทุยถูกแล้วเขาบอกว่าสกิล2ของแมกมัสนะครับสามารถหลบสกิลได้นะครับแต่เป็นบางสกิลเท่านั้นนะครับผมจะลองดูนะครับอันติกันเล็ดนะครับอันติมาปั๊บไม่ออกอันติกันเล็ดนะครับอันติมาปั๊บสามารถหลบได้สบายครับแล้วหลบง่ายด้วยครับอันติวิ่งมาค่อนข้างช้านะครับอย่าเป็นสกิลปลาไฟนะครับผมรอคูดาวอ๋อโอเคปลาไฟครับหลบได้สบายครับผมอันนี้ยกตัวอย่างมาคร่าวๆนะครับเราเป็นสกิลเตะของนังเค้นนะครับสกิล1หลบได้สบายครับสกิลของบูทแวดครับหลบไม่ทันครับไม่ใช่หลบไม่ได้ทำไมครับผมเอาคูดาวไม่เสร็จโอเค
มาทำอีกแล้วงานหยาบแล้วทีนี้อีกทีนึงครับหลบค่อนข้างยากนะครับอ๋อได้แล้วครับเพราะว่าสกิลค่อนข้างพุ่งมาไวมากครับสกิล2นี่จะหลบอะไรไม่ได้มากนะครับประมาณว่าเป็นสกิลที่เป็น AOE นะครับพวกอย่างแฮมเมอร์อย่างเงี้ยสตันเป็นเป้าหมายเดียวก็จริงแต่ว่ามันมี AOE รอบๆด้วยครับทำให้แบบหลบไม่ได้นะครับสกิล2เนี่ยหลบไม่ได้ครับลองอีกครั้งนะครับเพื่อความชัวร์สกิลที่เป็น AOE นะครับหรือว่าเป็นสกิลหมู่นั่นเองครับไม่สามารถหลบได้นะครับสกิล2สตรีมบาร์นะครับข้อจบไปครับเทคนิคที่6ครับผมเทคนิคกากเทคนิคที่7นะครับผมอาจจะไม่ใช่เทคนิคนะครับอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ควรรู้นะครับอาจหลายๆคนอาจจะไม่รู้นะครับเราไปดูกันนะครับเริ่มการโจมตีก่อนนะครับเรามาดูกันครับว่าเป็นเทคนิคอะไรครับเราสโลว์เลยครับทำสโลว์เลยครับวางสกิล2ครับฝั่งนี้ก็วางเหมือนกันครับแต่จะให้ฝั่งนี้จะวิ่งไปเรื่อยๆนะครับสังเกตว่า HP จะไม่เพิ่มนะครับถ้าอยู่ในวงนะครับต้องอยู่นิ่งๆนะครับอยู่ในวงดนตรีครับถ้าอยู่ในวงครับ HP จะเพิ่มนะครับแต่ถ้าวิ่งสังเกตว่า HP จะไม่เพิ่มนะครับอันนี้ก็ต้องดูด้วยนะครับบางคนอาจจะคิดว่าอยู่ในวง HP เพิ่มอะไรอย่างนี้อันนี้ก็เป็นข้อควรรู้นะครับบางคนอาจจะแบบคิดว่าแบบอยู่ในวงแล้ว HP เพิ่มเลยต้องหยุดอยู่นิ่งๆด้วยนะครับผมก็จบไปครับเทคนิคที่7นะครับผมเทคนิคที่8นะครับเรามาแนะนำกับไอเทมที่แบบเมื่อโดนไอเทมชิ้นนี้แล้วอ่ะจะไม่สามารถใช้แท็บเล็ตได้นะครับก็คือไอเทมอย่างคูด้าชิปติกนั่นเองเมื่อเสกเป็นฟันปลอมแล้วอย่างนี้ครับเราจะไม่สามารถใช้แท็บเล็ตออฟคอมมานด์ใส่เป้าหมายได้นะครับเป็นไอเทมที่ดีเลยนะครับสมมุติเราใช้ใส่ฟันปลอมใส่เขาอย่างเงี้ยเพื่อนเขาจะมาแท็บเล็ตให้เขาหนีออกไปอย่างเงี้ยมันก็ทำไม่ได้นะครับก็ถือว่าเป็นไอเทมที่ดีทีเดียวนะครับผมเดี๋ยวเราจะลองสาธิตให้ดูนะครับเราใช้คูด้าไปครับอย่างเงี้ยครับเราไม่สามารถใช้แท็บเล็ตใส่เป้าหมายที่โดนคูด้าชิปติกได้นะครับผมก็อันนี้ก็คืออาจจะยังไม่รู้นะครับก็คือมาบอกกันนะครับว่าอาจจะไม่ใช่เทคนิคนะครับจะเป็นข้อควรรู้อีกอย่างนึงนะครับถือว่าดีทีเดียวนะครับสำหรับไอเทมอย่างคูด้าชิปติกนะครับจบไปครับเทคนิคกากเทคนิคที่9นะครับผมเอาใจคนเล่นมิดวอร์มั้งครับผมเราแบบออกขวดมาอย่างเงี้ยเราเล่นเดอะแมนแมนนะครับเราก็แบบไม่อยากกลับบอไงเสียเวลาเราก็มาสกิล2ครับสกิล2ครับเพื่อเอาน้ำจากบ่อน้ำนะครับลองอีกครั้งนะครับอันนี้เทคนิคกากๆสมชื่อเลยนะครับไม่ต้องพูดมากใช้สกิล2เพื่อเอาน้ำมาแล้วก็ไปฟาร์มไปฆ่าศัตรูได้อย่างต่อเนื่องครับผมก็ประมาณนะครับเทคนิคที่9ครับผมเทคนิคกากเทคนิคที่10นะครับผมก็คือเทคนิคการแย่งไอเทมจากของกอนะครับไม่ได้แย่งทีมตรงข้ามนะครับแย่งทีมเดียวกันเองเนี่ยแหละครับผมสมมติเดอะแมนแมนครับตีนะครับจริงๆเราก็อยากได้นะครับจริงๆเราก็อยากได้ดูมนะครับเพื่อนเขาบอกโอ้ยขอเพื่อนบอกขอแมนแมนเขาบอกขอขายขวดรอเลยเราก็อยากได้เราก็มาช่วยยิงครับช่วยยิงครับพอใกล้ตายปุ๊บเรายัดขวดใส่เพื่อนปั๊บเราก็เก็บไปครับง่ายๆเทคนิคนี้
คนมหาเทพครับเกียนหัวเขียวเลยครับอย่างนี้ยัดไอเทมให้เพื่อนครับเพื่อนช่องเต็มครับเก็บไม่ได้เรานี่ยิ้มเลยครับก็ประมาณนี้ครับเทคนิคการแย่งไอเทมครับของเพื่อนครับเกียนจริงอะไรจริงครับก็จบไปครับ10เทคนิคกักเกียนแต่มีประโยชน์นะครับผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผมถ้ามีเทคนิคดีก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับสามารถกดแชร์กันได้นะครับแบ่งปันประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆ นะครับก็ขอบคุณครับ